สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำน้ำหอมของ Givenchy นะคะเป็นรุ่น Irresistible นะคะมีทั้ง Eau de Parfum แล้วก็ Eau de Toilette Fresh นะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นแนว Floral Fruity นะคะเป็นน้ำหอมที่มีเสน่ห์นะน่าหลงไหลตามธรรมชาติของรุ่นของ EDP นี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวซ้ำอีกนะคะซึ่งเป็นน้ำหอมหนึ่งในลูกรักของเราด้วยนะคะขวดนี้จะเป็น Eau de Parfum ค่ะ 35 ml เป็นน้ำหอมกลิ่นแนว Floral Fruity นะคะเปิดตัวเมื่อปี2020ค่ะกลิ่นหอมนะคะที่ยากจะต้านทานซึ่งดูเหมือนว่าออกแบบมาเพื่อผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าหลงไหลตามธรรมชาติค่ะเขาอธิบายนะว่าบอกลาความกังวลในชีวิตประจำวันและปล่อยให้ตัวเองโลดแล่นไปกับการเต้นรำเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นใครและเพราะชีวิตไม่มีอะไรนอกจากการเต้นรำค่ะเป็นกลิ่นผลไม้ดอกไม้กลิ่นไม้นะคะโดดเด่นนะส่วนประกอบก็โดดเด่นท็อปโน้ตนะคะก็แอมเบรดลูกแพร์ที่เปล่งประกายมีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็ประกอบด้วยผลไม้ดอกไม้นะคะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ผสมผสานกับดอกกุหลาบนะแล้วก็ดอกไอริสปิดท้ายด้วยกลิ่นหอมเบสโน้ตนะคะด้วยกลิ่นไม้ซีดาบริสุทธิ์แล้วก็มัสอันน่าหลงไหลค่ะความติดทนนะคะก็ 6-8 ชั่วโมงได้อยู่แล้วนะคะเป็นน้ำหอมที่กลิ่นหอมละมุนเป็นธรรมชาติค่ะขวดนี้จะเป็น Irresistible Eau de Toilette Fresh นะคะเป็นกลิ่นแนว Floral Fruity แนว Fresh สดชื่นนะเปิดตัวเมื่อปี2021ค่ะเขาอธิบายว่านะจงเปิดเผยความเป็นธรรมชาตินะคะเป็นน้ำหอมที่เปล่งประกายแล้วก็มีชีวิตชีวาอย่างไม่อาจต้านทานได้นะคะกลิ่นหอมของดอกไม้ที่มีกลิ่นเผ็ดร้อนแล้วก็กลิ่นมัสกี้นะคะเน้นความมีชีวิตชีวาธรรมชาติอิสระแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะคะส่วนประกอบของน้ำหอมนะคะโน้ตแรกเป็นโน้ตประกายของส้มโทนเผ็ดของผลเบอร์รี่สีชมพูนะตามด้วยกลิ่นกุหลาบแล้วก็ดอกไอริสที่สดชื่นในที่สุดนะคะแก่นแท้ของไม้ซีดาแล้วก็มัสที่เป็นประกายนะจะถูกเปิดเผยในกลิ่นของโน้ตสุดท้ายที่ไม่อาจต้านทานได้นะคะสนุกสนานเต็มไปด้วยชีวิตชีวานะเล่นกับความแตกต่างระหว่างความสดชื่นของดอกกุหลาบนะคะแล้วก็กลิ่นที่เผ็ดร้อนเป็นกลิ่นที่ไม่อาจต้านทานได้ค่ะความติดทนนะคะก็รุ่นนี้จะเป็น EDT นะคะก็ลดลงมานิดนึงนะคะจาก EDP ก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะก็ฉีดใส่เสื้อผ้านะคะก็ติดทนนานเช่นกันค่ะขวดนี้นะคะก็เหมาะกับสาวๆที่ชอบน้ำหอมกลิ่นแนวไม่เข้มข้นมากนะคะไม่เข้มข้นเหมือน EDP นะคะก็จะเจือจางลงมานิดนึงนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะก็แนะนำให้ไปลองดมดูก่อนนะก็แนะนำเช่นเคยนะว่าจะชอบกลิ่นแนวไหนนะคะทั้งสองขวดนี้นะคะก็เราคิดว่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะทั้งกลิ่นแล้วก็สีอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนิดเดียวนะคะแทบจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแต่ว่าสาวๆท่านไหนที่ชอบกลิ่นแนวเข้มข้นติดทนนานนะก็แนะนำให้เลือกเป็น EDP ไปนะคะก็สาวๆที่ชอบกลิ่นเจือจางกลิ่นไม่หนักมากนะก็ลงมาก็จะเป็น EDT หรือว่าเป็น EDT Fresh ตัวนี้ก็ได้นะคะก็สำหรับตัวเองแล้วชอบนะชอบกลิ่นแนวนี้นะเป็นกลิ่นที่แบบนุ่มนวลละมุนนะคะกลิ่นธรรมชาติกลิ่นแป้งนะคะก็ชอบกลิ่นแนวนี้เลยนะก็แนะนำสาวๆค่ะให้ไปลองดมดูก่อนนะว่าจะชอบกลิ่นแนวนี้ไหม
เชื่อว่านะคะน้ำหอม Irresistible นี้น่าจะเป็นลูกรักของสาวๆหลายๆคนนะคะสองขวดนี้ลักษณะคล้ายๆกันสีนะคะก็บางคนอาจจะแยกไม่ออกนะก็ให้ดูที่ใต้ขวดนะเขาจะระบุไว้ว่าตัวไหนเป็น EDT ตัวไหนเป็น EDP ค่ะขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ